สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรีที่เคารพรักทุกท่านนะครับกับผมนายชัยศิริสุภกินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยในปีนี้นะครับก็อยากจะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรีทุกท่านนะครับประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมากปรารถนาในปี2566นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ